โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมกลางนะในช่วงทั้งห้าคู่แล้วก็คลิปเลี้ยงพวกนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเอาอุปกรณ์นะครับถ้าอุปกรณ์และของนะครับที่ใช้เลี้ยงงกเนี่ยมีว่ามีอะไรบ้างนะคือผมซื้อมาใหม่อ่ะคือจะเอาของใหม่ให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าอันที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยมันสำหรับงก1ตัวนะครับตัวใหม่เอี่ยมเลยฮะคือตัวโดยเฉพาะเลยนะครับไม่นับของเก่านะโอเคอันแรกนะครับคืออันนี้นะครับคือกรงนกนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัวเดียวกับตัวนี้นะตัวที่วางที่เจ้ากิวี่อยู่นะครับแต่มีความแตกต่างนะครับแตกต่างยังไงมันมีช่องเปิดปิดด้านข้างให้ในตัวนะครับเราให้ไม่ต้องเจาะกรงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับไว้ตอนท้ายเพราะแม่งใหญ่ใช้เวลานานนะครับก็มีกรงแล้วที่เหลือก็เป็นของใช้นะครับซึ่งรวมถึงของตกแต่งด้วยนะครับคือของใช้นะครับก็ผมแบ่งเป็นสามส่วนแหละเนี่ยปุ๊บนะไอ้ส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนหลักที่ต้องมีดีกว่าส่วนทางขวาเนี่ยผมนับเป็นของเสริมของจิปาถานะครับส่วนข้างบนก็เป็นของเล่นมันอะไรมันของบางส่วนนะครับอันแรกเลยนะครับคืออาหารลูกป้อนนะครับนี่อันนี้คือNutri นะครับ A21 ซึ่งมันจะเป็นผงค่อนข้างละเอียดนะครับเนี่ยเขย่ายังไงก็คือมันจะไม่ซอกอะไรมากมายแต่ว่ามันจะคล้ายๆเม็ดทรายแหละพูดง่ายนะส่วนเคที่จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเม็ดจะใหญ่กว่านะครับกลิ่นของเคที่จะเหมือนข้าวนะครับแต่ Nutri จะเหมือนกลิ่นหอมเหมือนหอมน้ำหวานอะไรเงี้ยมีสังเกตเลยแต่เนี้ยหอมพลาสติกไว้หรือไม่ออกนะครับอันนี้คือผมซื้อแบบแบ่งขายมานะเพราะผมใช้ไม่เยอะถามว่ากล่องเก่ามีไหมของผมยังอยู่นะครับยังใช้ไม่หมดนะแต่อันนี้คือซื้อมาเผื่อสำรองไว้ก่อนเลยแล้วก็อาหารลูกป้อนนะครับใช้เป็นอาหารเสริมได้นะครับก็ถึงนกจะโตแล้วก็ป้อนไปเถอะผมก็ยังป้อนอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับถึงบางทีจะขี้เกียจนั่งเถอะต้องโตแล้วทีแรกถัดมาครับอันนี้นะครับคือช้อนป้อนนะครับซึ่งเป็นช้อนที่หัวจะแหลมหน่อยพูดไงดีวะนะครับช้อนช้อนชาแต่เหมือนดัดเข้าไปจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจนะซื้อไปหรือจะใช้สลิงก็ได้ใช้สำหรับป้อนอาหารลูกป้อนโดยเฉพาะนะครับถัดมาอันนี้นะครับปุกสีเหลืองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาหารไข่นะครับอาหารไข่จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดทุกยี่ห้อนะครับก็เหมือนการซื้อแบบแบ่งขายมานะครับของเก่านะครับยังใช้ไม่หมดเลยแต่ใกล้แล้วนะครับอันนั้นคือเขื่อนไม่นานมากก็อาหารไข่มันเน้นโปรตีนนะครับก็คือไอ้นกแก้วนะครับนกแก้วนะครับนกเนี่ยมันก็ต้องการโปรตีนบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรกินเนื้อเป็นหลักนะครับตั้งเลยละนายแบบไปก็แบบก็คือต้องให้เขาบ้างนะส่วนถ้าไม่ใช้ตัวเนี้ยถามว่าใช้อะไรแทนได้บ้างก็มีไข่แดงนะครับไข่แดงต้มสุกนะครับบดไข่แดงอย่างเดียวเพียวๆนะไม่นับไข่ขาวแล้วก็เปลือกไข่ต้องบดให้ละเอียดเลยนะครับแล้วต้องสะอาดด้วยนะก็ได้เหมือนกันเพราะเจ้าเนี้ยต้องการแคลเซียมกับโปรตีนเหมือนกันนะครับไหนๆก็พูดมาแล้วก็แคลเซียมเนี่ยได้จากเปลือกไข่เนาะนอกจากเปลือกไข่แล้วมีอะไรอีกก็จะมีกระดองปลาหมึกนะครับแปะภาพไปดูนะผมไม่ได้หยิบมาเพราะว่าเอาไปเก็บที่นึงนะครับผมจะเก็บไว้2ที่นะครับอาหารบางชิ้นผมจะเก็บไว้ที่นึงเพราะว่ากันแมลงแต่เนี้ยไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรโอเคถัดมาคือสิ่งนี้นะอันนี้คือผลไม้อัดเม็ดนะครับก็จะบอกว่ามันเหมือนแบบผลไม้สดก็ได้แต่มันอัดเม็ดไปแล้วอ่ะนะก็ให้เป็นเหมือนอาหารเสริมนะครับเป็นส่วนหนึ่งให้กินบางทีก็ให้กินไปทั้งวันก็ได้เช่นเดียวกันยี่ห้อของไอ้ตัวนี้ผมจำไม่ได้แต่ซื้อแบบแปดกระปุกมาซื้อมาสองกระปุกนะใช้ไปขโมยกระปุกเดียวเองนะครับอันนี้ก็เริ่มนานเลยต้องรีบใช้ให้หมดนะอีกอย่างอันเนี้ยผมซื้อมาจากว่าซื้อมาผิดก็ได้เม็ดมันใหญ่ไปถามว่าไอ้ดีกันไอ้ตัวเนี้ยกินได้ไหมกินได้นะมันแทะได้แต่มันผมรู้สึกว่ามันแทะลำบากไอ้พวกเนี้ยแทะลำบากแล้วก็มันกระจายนะผกตามพื้นอ่ะค่อนข้างเยอะเพราะมันแทะชิ้นนึงมันแตกโปะแล้วชิ้นส่วนมันก็จะกระจายฟิวไปทั่วหมดเลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็เลยไปหาอันนี้มานะก็ยี่ห้อนี้แหละเป็นที่เขาใช้กันคือซูพรีมนะครับ
ผลไม้อันเล่นของการแต่เป็นเม็ดเล็กที่เล็กกว่านะครับรู้สึกมันยังมีเม็ดเล็กกว่านี้อีกนะแต่นี้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับถ้าใหญ่กว่านี้เมื่อไหร่ก็นี้แหละก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก็จะใช้แล้วเพราะว่าดีกว่าแล้วก็ก่อนซื้อเนี่ยถ้าซื้อเป็นถุงนี้เนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับกรุณาเช็ควันหมดอายุด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันบอกว่าหมดวันที่3แค่เดือน7วันที่3ปี2020คืออีกปีนึงนะครับซึ่งมันอยู่ไม่ถึงหรอกก็หายหมดแล้วไม่6ก็อะไรสักอย่างนะครับถัดมาคืออันนี้นะครับเป็นธัญพืช13อย่างหรือกี่อย่างก็ไม่รู้นะผสมซึ่งเป็นของยี่ห้อนึงนะผมใช้แบบของค่อนข้างอย่างดีเลยโลนึงก็ค่อนข้างแพงนะแต่ก็คุ้มอ่ะนะก็ตัวอย่างผมซื้อเดือนต่อเดือนนะจะไม่ซื้อแบบมันดองไว้นานมากตัวอย่างก็ไอ้นี่มันเก็บได้นานอยู่แล้วอันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีเมล็ดทานตะวันนะคือมันจะไม่ค่อยมีไขมันนะอันนี้คืออาหารหลักที่เขากินนะเพื่อตอบโตนะสำหรับนกเล็กอ่ะให้ป้อนนะโดยอาหารลูกป้อนไปก่อนนะอย่างมาอายุ3ถึง4เดือนขึ้นไปนะค่อยเปลี่ยนคือไอ้พวกนี้คุณให้เขาแท้ๆเล่นๆได้ว่าแต่อย่าให้ประจำนะในตอนที่นกเด็กเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าท้องนกแบบท้องใหม่ๆอ่ะท้องเนี่ยท้องไอ้เนี่ยไปละท้องมันไม่รับอาหารไม่ย่อยเป็นพิษร่างกายนะครับมาชีมันอึออกมาอึมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยคือมันกืนได้มันแทะไม่ได้ท้องก็ไม่รับนั่นแหละงั้นอาหารลูกป้อนนี่แหละจะดีที่สุดนะมันดูดซับง่ายอาหารที่ใช้ฝึกก็อาหารไข่ก็โอเคนะเพราะอาหารไข่มันสุดมันละเอียดอยู่แล้วนะน้องกินได้นอกนั้นก็ค่อยให้ตามวัยเขายังไม่ต้องรีบนะตอนในกระป๋องไปอ่ะมีอะไรอีกนะครับอันนี้นะครับมันคือกระบอกใส่น้ำนะซึ่งมันเป็นของกระต่ายหนูนะมีขายตามร้านขายสัตว์ทั่วไปมันดีตรงที่ว่าแม่งไม่เลอะไงผมเคยใส่ถ้วยนะปรากฏว่าไอ้พวกนี้แม่งเล่นน้ำไม่พอมันเอาหาใส่น้ำนะครับนกมันจะข้างอาหารเนี่ยใส่น้ำตลอดแล้วมันทำให้น้ำเสียนะครับแล้วจากสุขภาพมันก็ตามมาคือมันเน่าเชื้อโรคมันจะตามมาฉะนั้นผมเลยใช้นี้ถามว่าจะฝึกนกกินยังไงเอาจริงนะผมไม่ได้ฝึกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะคือมันกินกันเองเป็นนะครับสังเกตจากการที่ว่ามันเห็นไอ้เนี่ยเป็นไซลิงนะเหมือนช่องลูกป้อนอะหาลูกป้อนมันก็จะเอาปากมาแตะๆๆนะครับแล้วเอาลิ้นแตะๆๆแล้วน้ำก็ดูดกินน้ำเข้าไปมันก็จะรู้เองนะครับคือสายสัตยาสระมันจะหาน้ำกับอาหารเองงั้นเราไม่ต้องแบบไม่ต้องชี้ทางอะไรมันมากหรือปัญหาเจอครับนี่ละกันก็อันนี้ผมใช้แบบกระบอกใหญ่เลยนะครับไม่ชอบของเล็กนะครับคุ้มนะครับอันเดียวอ่ะถัดมานะครับคืออันนี้เป็นของเก่าของผมเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ใช้นะครับเลยไม่ได้ซื้อเอาใหม่มามันคือกล่องรังเพาะนะครับพูดง่ายคือมันคือรังนอนมันแหละนะก็เดี๋ยวเขาจะต้องอยู่2ตัวอันนี้เป็นของเลิฟเบิร์ดนะครับอันนี้ขนาดทองสามประทีนึงครับควรจะมีนะสำหรับนกที่นอนรังนะครับอย่างเขาเทลอาจจะไม่ค่อยนอนรังยกเว้นช่วงผสมพันธุ์นะครับหรือว่าจุกกระดือกันนั่นแหละเขาจะถึงยอมนอนรังนะครับคือปกติถ้าอย่างคือข้อเทลอ่ะถ้ามันจะเข้าไปในรังคือมันไปฟักไข่แต่ถ้าฟักไข่เสร็จมันข้างนอกไปเลยนะส่วนนกอื่นเช่นแจ๊กไอฮาเนี่ยนะไลโอเลตเนี่ยไลโอเลตนอนรังนะครับกรีชิกนอนรังนะครับเขานอนรังนะครับโรเบิร์ตกรีชิกอะไรพวกเนี้ยซันคอนัวนอนรังนะฟอร์ฟัสนอนรังเขาจะรู้สึกเป็นที่ปลอดภัยนะครับคือสังเกตว่าเวลานกกลัวหรือว่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่ซันหมดเขาจะมานอนในรังหมดตลอดนะครับเขาจะไม่อยู่ข้างนอกจะมีน้อยตัวที่จะยอมอยู่ข้างนอกนะครับแต่เนี้ยก็อยู่ที่นิสัยนกด้วยแต่ส่วนใหญ่ตัวที่ผมเล่าไปอ่ะมันนอนรังหมดนะครับงั้นควรจะมี1อันนะครับยิ่งนกเด็กอ่ะครับนกที่เป็นลูกป้อนที่ป๊อกแป๊กแป๊กแอลแอลวุ่นวายน่ะควรจะต้องมีรังนอนให้เขาเพราะว่ามันคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขานะครับเขาก็จะเกิดมาเขาจะอยู่ในรังนอนตลอดนะถ้าเขาออกมาเขาจะกระวนกระวายเขาจะเครียดนะครับทำให้เขาอยู่อย่างเงี้ยจะดีที่สุดนะครับควรจะมีนะครับในทุกๆกรงเลยไอ้สกิลทุกบ้านหาว่าใส่หมดนะครับเมื่อเขาพร้อมอ่ะเขาจะออกมาจากรังนอนเองคือเขาจะอยู่ข้างนอกมากขึ้นจะเข้าไปแค่ตอนนอนแต่จะไม่อยู่ทั้งวันนะนั่นคือสังเกตครับต่อมาคือไอ้พวกนี้คือของเล่นนะก็ชิงช้าห้อยนะครับบันไดปีเล่นนะครับก็แค่นั้นแหละไม่ซื้ออะไรเยอะเพราะเราไม่รู้นิสัยมันยังไม่มีแล้วก็อันนี้นะครับลูกบอลนะครับให้เผื่อไว้ก่อนแล้วก็เอาไว้ไล่นกด้วยนะครับไล่ไอ้พวกตัวที่อยู่ในบ้านในห้องผมนี่แหละมันเกลียดลูกบอลนี้มากนะครับ
ผมก็เลยไปแชร์ไล่มาที่แบบว่ามันรบกวนมากๆแล้วก็บ่งแตกนิ้วเลยก็ของเล่นพื้นฐานน่ะเนาะธรรมดานี้นะครับอันนี้คือถ้วยนะครับถ้วยสำหรับใส่อาหารใส่น้ำก็ได้นะครับแต่หลังๆผมอ่ะใช้ใส่อาหารเป็นหลักนะครับติดแก่นไม่หวังก็ใช้ใส่อาหารเป็นหลักนะครับข้อดีของถ้วยแบบนี้อันนี้คือเป็นถ้วยก็เรียกว่ากระเบื้องนะครับคือถ้าคุณใช้ถ้วยพลาสติกนะไม่ว่าชงอาหารลูกป้อนหรืออะไรก็ตามอ่ะพลาสติกเมื่อเราความร้อนมันจะละลายมันเราจะมีสารเคมีติดไปด้วยนะครับรวมถึงแก้วน้ำจานอาหารที่เรากินก็ด้วยนะสแตนเลสถ้าเคลือบมาไม่ดีนะครับมีสารตกค้างนะครับก็เรียบร้อยอีกเช่นกันก็เข้าไปนะครับแต่นี่เป็นเนี่ยมันเป็นแก้วเคลือบนะครับมันเป็นกระเบื้องมันจะไม่มีนะครับมันจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ถ้วยอาหารอันนี้เนี่ยสังเกตว่าปากเนี่ยมันโค้งเข้าไปนะครับอันนี้คือกันนกนะครับเขี่ยอาหารทิ้งเวลามันเขี่ยนกมันจะเขี่ยอาหารทิ้งนะครับเขี่ยเล่นน่ะเขี่ยทำให้อาหารมันเสียไงเสียคือเสียตังกูไงตังเราเนี่ยลอยไปมันจะเขี่ยอาหารทิ้งนะครับก็โชว์เด็กเนี่ยมันจะยืนเงี้ยแล้วมันก็จิกกินกินก็แง่ก็แง่นะถ้ามันล่วงไปมันก็ปีขึ้นมาอาหารมันจะไม่เสียมันจะตกน้อยลงแล้วมันจะส่งผลถึงความสะอาดนะครับก็แนะนำให้ใช้ถ้วยอย่างนี้ดีกว่านะจากการทดลองหลายถ้วยนะครับอ่ะนี่มาฝั่งขวานะครับอันนี้คือของเสริมนะอันนี้คือเมล็ดทานตะวันนะครับผมรู้แหละว่าไอ้พวกเนี้ยมันชอบกินเมล็ดทานตะวันมากนะไม่เชื่อนะเดี๋ยวหยิบให้หนึ่งอันเงียบไม่ปฏิเสธใช่ปะแม่มันจะทิ้งระบอมก็ได้เช่นแล้วก็นกอ่ะมันชอบกินเมล็ดทานตะวันมากนะผมสังเกตว่าเวลาผมให้แบบยี่ห้อที่มันมีเมล็ดทานตะวันไม่เหลือสักเม็ดเลยนะคือมันก็ยังเลยนะมันจะกินเยอะเกินไปนะเมล็ดทานตะวันไม่ดีตรงที่ว่ามันมีน้ำมันนะเมล็ดทานตะวันมีน้ำมันมากกว่าเนื้อนะครับไม่เชื่อคุณลองไปหาคลิปที่เขาเมล็ดทำอะไรนะน้ำมันอ่ะน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันเขาบีบมาคือน้ำมันไม่ออกมาเยอะมากเออไอ้พวกนี้กินหรือคนกินก็แบบเดียวกันนะครับนี่มันกินมากไปเกิดอะไรขึ้นนกมันจะอ้วนนะครับแล้วอันนี้ผมเอามาทำไมคือเอามาใส่เพิ่มไงมันไม่มีไงมันต้องมีอาหารมันๆบ้างให้มันสักนิดนึงแต่ไม่ให้มากเกินไปนะครับนกอ้วนเสี่ยงต่อปัญหาหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนเจอเคสที่ว่านกอ้วนแล้วมันบางทีเขาบอกว่าอะไรไข้ติดนะครับกินของมันมากไปนะบางทีเป็นนกตัวเมียไข้ติดเป็นโรคนานูนี่เยอะมากนะครับแต่ขอไปก็ไม่ดีนะครับก็ให้ไปนะครับให้มันด้วยเพิ่มน้ำหนักสักนิดนึงอันนี้มีอะไรอันนี้คือสาไก่ซื้อมาเล่นคือหมวกกันน็อกนะลูกเป็ดนะครับเดี๋ยวค่อยจัดใส่เดี๋ยวครับอันนี้ผมซื้อมาอันเดียวพอนะเพราะของที่เหลือเทียบเลยอันนี้คือคอนนะครับคอนคือที่รับเล็บนะติดตามกองอันนี้ผมตั้งใจเลือกทรงอันนี้เองนะไม่ใช่อะไรเพราะผมอยากได้อันที่เป็นมุมอย่างนี้เองนะครับมันไม่ค่อยมีหายากนั่นทำไมมีก็เลยเอามาก็ติดรับเล็บมันรับปากมันนะครับก็โอเคอันนี้คือติดในกองส่วนข้างนอกกองเนี่ยใช้เป็นแบบตั้งก็ได้แบบที่ผมเคยใช้เป็นประจำนะซึ่งใครดูคลิปเก่าก็จะเห็นนะครับอ่ะซื้อมาอันเดียวพอนะอ่ะอันนี้นะครับคืออาหารเสริมนะครับซึ่งจะช่วยทำให้นกย่อยได้ดีขึ้นนะพูดง่ายๆคล้ายแบบเอ็นไซม์ช่วยย่อยนะคืออันเนี้ยใช้ผสมเข้าไปในอาหารลูกป้อนนะตามที่ผมพูดคุยกับพี่ที่เขาเลี้ยงนกนะแนะนำมาผมจำไม่ได้หรอกว่ายี่ห้อนี้ไหมแต่มันมียี่ห้อเดียวไงแต่มีสองตัวไงก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับก็ผสมไปผมว่าใช้เพียงแค่1:10เท่านั้นนะครับไม่ห้ามากกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มันจะทำให้นกอ่ะย่อยได้ดีขึ้นนะอันนี้คือผมเตรียมมาสำหรับนกที่กำลังจะรับเลยมันก็คือฟอร์ฟัสนั่นแหละนะอย่างที่หลายคนรู้ที่ผมเขียนไปเพราะว่าเคยประสบปัญหาอาหารไม่ย่อยแล้วก็ไอ้นกฟอร์ฟัสเนี่ยก็ยังเห็นทุกวันเนี่ยหลายคนอาหารไม่ย่อยเยอะมากเลยเราต้องหาทางเตรียมไว้นะนี่คือรองรับสถานการณ์เรียบร้อยนะอ่ะแต่ซื้อมายังเคยแก่เลยแก่ดูนะโอ้หมดหมดเลยเรามีช้อนให้นะครับอันนี้คู่มือนะครับนี่ปุ๊บมีภาษาอะไรบ้างไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วนะครับให้อ่านดีกว่าผมว่าอ่านเองนะครับคู่มือผมอ่านอยู่แล้วอันนี้ก็สรรพคุณเนาะเขียนข้างกล่องนะครับก็ข้างในแหละนะครับก็เผื่อไว้เปิดดูซิเขาซีลไว้กลิ่นยังไงไม่ได้กลิ่นเป็นผงสีน้ำตาลนะครับ
ข้างในก็เป็นของละเอียดนะก็นี่คือผมเตรียมเผื่อไว้แหละอาจจะไม่ต้องซื้อทุกคนก็ได้แต่คนแต่ก็มีไว้เผื่อสถานการณ์ไว้ก่อนนะโอเคก็ทั้งหมดประมาณนี้นะขอที่ผมซื้อมาเตรียมรับนกใหม่เลยก็ใครใช้อ้างอิงก็ได้นะครับหลักๆนะตัวครั้งคือ1อาลูป้อนนะต้องมีนะครับอุปกรณ์การป้อนนะต้องมีคือไซลิงนะไซลิงนะอย่างเดียวไม่ต้องเอาไส้ไก่นะไส้ไก่มันอันตรายแต่ใช้ช้อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคนเลี้ยงก่อนหน้านะครับทางร้านหรือทางฟาร์มเนี่ยเขาเลี้ยงมายังไงนะครับต้องถามทุกคนนะว่าเขาป้อนยังไงอาหารใช้อะไรนะครับการไปเปลี่ยนจู่ๆไปเปลี่ยนนะเขาอาจจะไม่ยอมรับคือไม่ยอมกินนะครับดูถึงเตรียมวิธีการป้อนก็คือกินไม่เป็นเหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้ส่วนพวกนี้อาหารหลักเมื่อตอนโตก็ซื้อเผื่อไว้ก็ได้แต่ซื้อทีละน้อยก่อนนะครับเพราะว่าแรกๆมันก็จะกินไม่เยอะนะว่ายังกินไม่เป็นแต่พอมันกินเต็มแล้วเนี่ยมันจะกินเยอะเองนะครับก็มีเนี่ยไข่พืชผสมนะครับผลไม้เม็ดหาไข่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมซื้อมาเพิ่มเองนะครับแล้วก็เผื่อเขาโตนะครับถ้วยนะครับอันนี้คือไปใส่อาหารนะใส่น้ำเราก็ใช้อันนี้เราก็ใช้อันนี้หรือว่าใช้แต่อื่นก็ได้แล้วแต่นะแต่ต้องแต่น้ำห้ามขาดสำหรับมดนะครับถึงจะกินน้อยแต่มันก็กินนะครับแล้วก็คอนนะครับมีเอาไว้นะให้นกฝึกยืนสำหรับนกเด็กอะขาไม่แข็งแรงให้เอามันวางวันนี้แหละนะครับถือไว้ก็ได้ติดข้างกรงได้ให้มันหัดใช้ออกแรงแล้วเดี๋ยวขาจะแข็งแรงเองนะครับแค่นี้ส่วนของเล่นเนี่ยเอาที่หลักก็ได้ครับเราไม่รู้ว่านกอ่ะมันชอบเล่นอะไรบางทีเราจะซื้อลองหลายอย่างมากที่เห็นของผมเนี่ยซื้อเยอะมากนะครับจนกว่าจะรู้ว่ามันจะเล่นอะไรกันแน่นะครับตอนนี้มันเล่นอะไรกันแน่อ่ะล่ะทีนี้ถึงเวลาที่ทุกคนอยากรู้นะว่ากรงอันเนี้ยมันต่างจากกรงเดิมอันเนี้ยยังไงนะเดี๋ยวต่อให้ดูเลยแต่คงเป็นภาพเร่งสปีดนะครับเพราะว่าคงนานประมาณ10-15ทีก็เสร็จแต่เขาเคยต่อมาอ่ะเริ่มกันตอบเสร็จเรียบร้อยนะเอาเขาขอโทษขออภัยมันหลุดออกมาแล้วไม่ขัดใจนะครับโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับก็เหมือนอันนี้แหละนะไม่ต่างกันเลยนะครับที่ต่างก็คือเพื่อสังเกตนะสังเกตเพื่อตอบประกอบนะคือลวดอะลวดที่เป็นซี่เนี่ยมันหนากว่าอันนี้นะครับถึงขนาดจะเท่ากันอะมันลวดนี้หนากว่านะครับอย่างที่พี่เขาบอกเลยหนากว่าจริงๆนะครับเนี่ยโดยเฉพาะซี่หลักจะเป็นคู่เนี่ยว่าต่างซี่ข้างจะใหญ่หนาเป็นพิเศษเลยซึ่งโอเคนะครับประตูขนาดเท่ากันแต่เป็นลวดหนากว่าทั้งหมดนะครับอันเนี้ยนะมีช่องใส่3ช่องนะครับ1 2แล้ว3อันนี้นะครับมีถ้วยอาหารมาให้แต่ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวไปเก็บแล้วก็คอนไม้นั่นก็ด้วยครับไม่ใช้ครับเดี๋ยวไปเก็บทิ้งเหมือนกันนะครับเกะกะนอกจากไอ้ที่ผมบอกไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนถามมากที่สุดนะครับตั้งแต่ผมลงอันนี้ไปแบบทุกคนถามกันอินบ็อกซ์รัวๆเลยมันเปิดปิดได้ครับน่าคือมันดีดกลับโดยใช้ลวดที่เป็นเหมือนคนสปริงอันนี้ไงนะมันจะดีดกลับเพราะมันคือพลังงานจนไงอ่ะซึ่งมันก็มีข้อดีตอนที่เราติดรังแขวนอะติดไปเลยไงไม่ต้องมานั่งแบบนั่งตักด้วยนะครับส่วนถามว่าจะถอดออกถอดตู้ออกดีไหมถ้าถอดออกว่าถอดได้นะไม่ยากเพราะว่าเนี่ยสปริงมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แกะได้ผมว่าแกะได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ลวดดัดเฉยๆซึ่งเอาคีมบิดออกโอเคก็โอเคแหละผมว่าน่าจะเป็น
กรงอันใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีขายเลยมีเป็นรุ่นอื่นนะซึ่งน่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นตัวไอเนี้ยน่าเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกรงขนาดเท่ากันกับที่ผมมีอ่ะทั้งอันนี้แล้วก็อันที่ไอผู้ป่วยนั่งอยู่ด้วยทุกอันมีประตูเปิดปิดหมดเลยซึ่งก็ดีนะครับเอาตัวอย่างมาแฟนก่อนอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ราคาของกล่องนะอันนี้ผมสติ๊กเกอร์มาแปะไม่เฉยอันนี้คือรังหน่อยเจ้ากีวีนะทิ้งบอมแล้วก็ลองแปะดูนะครับไม่ได้จะแกะคอนเลยเฮ้ยโอเคนะพอดีเป๊ะเลยคือมันพอดีอ่ะเนี่ยมันมีช่องใช่ผมจะติดเลื่อนหลังไปหน่อยมันก็แก้ง่ายก็ติดเลื่อนแบบข้างหน้าเลยไม่ยากอะไรใช่ไหมไหนจะลองดิผู้อยู่อาศัยงงงงเฮ้ยงงงงงงไม่อยู่ได้ค็อกเทลก็โอเคแหละแต่ละสองตัวถ้าเป็นค็อกเทลสองตัวก็โอเคช่องด้านขวานี่ก็ยังมีรูอยู่นะครับเปิดปิดได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือระวังนกมันงับออกมาแล้วมันดีก็กัดเนี่ยอาจเจ็บแน่นะซึ่งเราแขวนรังข้างไหนเนี่ยอีกข้างหนึ่งคือล็อกไปเลยนะคือเอาลวดก็ได้อะไรก็ได้มาผูกมัดไปเลยไม่ต้องทิ้งไว้นี้เพราะว่าเหมือนผมบอกคือมันเปิดได้นะพูดออกมาได้เห็นป่ะเออโอเคแหละนะครับใครหาอยู่ก็ใครหาเอาด้วยนะไม่ที่ใส่ขาแล้วเดี๋ยวสภาพอากาศก็ประมาณนี้นะครับกองตัวนี้นะถามไปเยอะถามไปเยอะหลายคนเลยผมว่าโอเคแหละถ้าเป็นกองรุ่นใหม่เนี้ยมันติดก็อยู่ตรงกลางพอดีอ่ะโอเคก็ชิมิจบไปกับอุปกรณ์สำหรับมุกหนึ่งตัวนะซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดหรอกเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมก็หาซื้อและเตรียมพร้อมสำหรับมุกหนึ่งตัวใหม่ๆหนึ่งตัวเลยนะครับมันจะมีของบางชิ้นที่ผมใช้ร่วมกับตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่าไม่ได้ใช้ก็ใครจะไปใช้อ้างอิงในการเตรียมตัวนะครับก็ได้นะครับและเสริมนี่คืออันนี้ถูกซื้อมาก่อนตัวนกนะตัวนกยังไม่มาตัวนกใหม่ครึ่งเดือนหรือสิ้นเดือนเลยอ่ะกว่าจะมานะครับยังไม่มาแต่ซื้อมาเผื่อไว้ก่อนส่วนสายกงตัวนี้นะครับปิดท้ายสายกงเนี้ยสูงอ่ะ58ตีว่า60ก็ได้นะครับกว้างนะครับกว้าง60ลึก40นะครับใหญ่พอสำหรับตัวโฟฟัสอยู่แล้วที่แหละนี่ก็ต้องมาลองทานโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ